สวัสดีครับมาเตอร์ชื่อมาเตอร์ธีรวัฒนาสวัสดิ์หรือมาเตอร์บ่าวนะครับสอนวิชาทัศนศิลป์นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเคอโรงเรียนมารีวิทวันนี้เตอร์จะมาสอนวิชาทัศนศิลป์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์นะครับเทคนิคการแสดงออกทางทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละคนนะครับเกิดจากการศึกษาค้นคว้าสแสวงหาความพิเศษนะครับ ดัดแปลงให้เป็นรูปแบบสไตล์ของตนเองโป่งชี้ถึงความสำเร็จของศิลปินนะครับเทคนิคการแสดงออกทางทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละคนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ถวันดัชนีนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมนะครับประจำปีพศ2545นะครับเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย การวาดเส้นเป็นงานลักษณะนหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดผลงานโดยเทคนิคการฝนเส้นด้วยปากกาสีลงบนผ้าใบขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ความมุ่งมั่นในการสร้างสารรค์ผลงานเป็นอย่างมากผลงานที่ออกมาจึงมีความละเอียดสวยงามนะครับโอบสารเซะน,นะครับเป็นศิลปินโอุโสผู้สร้างสารรค์ผลงานการระบายสีด้วยเทคนิคสีน้ำมันนะครับโดยใช้เทคนิคการแสดงออก ในลนักษณะการตัดทอนรูปทรงให้ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนศิลปินใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันให้มีรูปแบบเหมือนการระบายสีน้ำนะครับคือมีลักษณะของสีที่ผสานเข้าหากันเหมือนผลงานระบายสีน้ำโดยใช้วิธีการเกี่ยสีให้ผสานเข้าหากันอย่างกลมกลืนและสวยงามนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเป็นศิลปินชาวต่างชาติบ้างครับเป็นชาวตะวันตกนะครับ ฟรานซิโกโคเซเดโกยานะครับเป็นศิลปินชาวสเปนนะครับผู้มีผลงานที่โดดเด่นเต็มเปี่ยมด้วยทักษะความสามารถในงานจิตรกรรมนะครับทั้งในการใช้เส้นนะครับการใช้แสงเงาการใช้สีมีความคิดสร้างสรรค์นในทุกสิ่งที่มองเห็นนะครับนับเป็นศิลปินผู้เข้าใจแก่นความงามได้ในทุกมิตินะครับผลงานเต็มไปด้วยมุมมองชีวิตเหตุการณ์ต่างๆแม้ในสิ่งที่คนทั่วไปอาจมองข้ามก็ตามนะครับแต่ กับถ่ายทอดออกมาได้อย่างงดงามให้อารมณ์ตื่นเต้นและเล้าใจนะครับชอตเซอร์านะครับก็เป็นอีกสิลปินคนหนึ่งนะครับที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของรัฐที่ประทับใจใหม่นะครับการสร้างสรรค์าง,งานจิจกรรมจะย,ยึดตามหลักทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ว่าแสงคืออนุภาพของสีนะครับการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นของเซอร์านะครับ จึงเน้นระหว่างการมองเห็นสีและแสงไปพร้อมกันทำให้เกิดความรู้สึกสั่นไหวของแสงสีและบรรยากาศอย่างแท้จริงนะครับปาโบลปิกัสโซนะครับเป็นศิลปินชาวสเปนผู้ริเริ่มการสร้างสรรค์ง,งานทัศนศิลป์ตามอย่างรัฐทิบาตศาการนิยมนะครับหรือคิวิตซึมนะครับปิกัสโซเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ถ่ายทอดผลงานวาดเส้นได้อย่างตื่นตาตื่นใจนะครับใช้อารมณ์ความรู้สึก เคนไหวดูมีชีวิตชีวาโดยใช้เส้นโค้งในลักษณะต่างๆซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและเรื่องราวที่นำเสนอ On the Torres Roget นะครับเป็นศิลป,ปินผู้สร้างสรรผลงานการระบายสีด้วยเทคนิคสีช็อคนะครับสีพัสเทลนะครับมีเทคนิคการแสดงออกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผลงานจะระบายสีเพียงบางส่วนโดยใช้วิธีการปัด ด้วยส่วนด้านข้างของแท่งสีช็อกอย่างฉับไวนะครับไม่เน้นเส้นรอบนอกและใช้เส้นขีดไขว้เน้นเพียงบางส่วนผลงานจะมีลักษณะเดียวกับงานวาดเส้นนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเอิร์ลูวิกเคียชนเนอร์นะครับศิลปินคนสำคัญของลทัทธิสำแดงพลังอารมณ์ในประเทศเยอรมันนะครับลักษณะผลงานที่สร้างสรรค์น,นะครับสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ที่ทรงคุณค่าไว้มากมายนะครับ และที่โดดเด่นที่สุดก็คือภาพพิมพ์เทคนิคแกะไม้สีเชิงทดลองเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จสูงสุดทางเทคนิคในงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัยมาดูประติมาก,กรนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคือโอกูโรแดงนะครับโอคูโรแดงก็เป็นศิลปินผู้มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์งานประติมาก,กรรมนะครับผลงาน ในวิธีการเน้นส่วนที่ต้องการแสดงออกและรักษาส่วนที่น่าสนใจของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ให้คงเดิมไว้ทำให้ผลงานมีความโดดเด่นทั้งเนื้อหาสาระและคุณค่าทางความงามการประยุกต์ใช้เทคนิคการแสดงออกทางภาัศนศิลป์ของศิลป,ปินกับผลงานของตนเองนะครับการประยุกต์ใช้ก็จะแบ่งออกเป็นการพัฒนากับการปรับใช้นะครับ การเสด็ออกทางทัศนศิลป์ของศิลปินจากรุ่นก่อนสู่รุ่นหลังหรือการศึกษาและเรียนรู้สืบทอดกันมาโดยศึกษาเทคนิคต่างๆตลอดจนการจัดภาพที่แปลกและสะดุดตาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนดึงดูดความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ที่จะนําเอาว,วิธีการต่างๆเหล่านั้นมาปรับใช้กับผลงานของตนเองตามความถนัดและความสนใจตัวยอย่างผลงานการประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆของศิลปินนะครับ อันนี้นะครับเป็นภาพผลงานนะครับของชอตเซอร์าอยู่แล to ้วนะครับเป็นการริเ like ริ่มใช้จุดของชอตเซอร์านะครับอ like ันนี้ในภาพนะครับก็เ like. ป็นการใช้จุดสีนะครับมาจุดนะครับให้เกิดเป็นภาพทัศนียภาพนะครับอันนี้มาดูผลงานของศิลปินไทยบ้างนะครับผลงานของกิษนุนะครับตระกูลทองอยู่นะครับเป็นการประยุกต์ใช้จุดเหมือนกันครับนะครับภาพก็จะมีลักษณะเป็นแบบไทยๆนะครับเป็นไทยประยุกต์นะครับ มาดูศิลปินนะครับต่างชาตินะครับชาตวันตตนะครับการพัฒนาการใช้เส้นนะครับและเชิงผีแปลงของฟินเซอร์ฟานก็กนะครับอันนี้นะครับในภาพจะมีสีที่รุนแรงนะครับต้องเรียนเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเส้นที่ตัดกันเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็จะมีฝีแปลงนะครับที่ใช้ในการปัดป้ายสีลงไปในบนเฟรมผ้าใบนะครับได้สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินเหมือนกันนะครับ ผลงานของเกิดศักนะครับวรภูมินะครับอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้เส้นและสีคู่ตรงข้ามนะครับสีคู่ตรงข้ามนะครับก็อยู่ในทฤษฎีสีนะครับอันนี้เอาสีคู่ตรงข้ามมาใช้นะครับบวกกับการใช้เส้นด้วยนะครับมาประยุกต์ใช้เป็นงานเขียนจิตรกรรมนะครับทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากนะครับการทดลองใช้สีสดรุนแรงของอองรีมาติสนะครับอันนี้เป็นรูปภาพ มาดามนะครับเป็นสีน้ํามันเขียนลงบนผืนผ้าใบนะครับสีจะมีสีสดที่รุนแรงนะครับดูแล้วสดใสนะครับการมรรยุใช้สีสดร้อนแรงมั่งครับอันนี้เป็นผลง,งานของวีรยุทธ์นะครับสีเมืองแก้วนะครับเห็นไหมครับสีจะอยู่ในโทนร้อนนะครับดูถ้าจ้องนานๆาจะรู้สึกแสบตาเลยนะครับ นี้นะครับเอาเรื่องเงาครับเรื่องแสงสว่างเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นแนวทางการใช้สีแสงเงาที่มืดตัดกับแสงสว่างนะครับของพีเตอร์พอตลูเบนนะครับศิลปินไทยนะครับที่มีเทคนิคคล้ายๆกันนะครับก็คือผลงานของจันทาจันทรุกศรีนะครับการประยุกต์ใช้สีกับแสงเงาที่มืดตัดกับแสงสว่างเหมือนกันไหมครับอันนี้นะครับเตอร์จะเปรียบเทียบนะครับผลงานที่สร้างสรรค์นะครับ เป็นทั้งของศิลปินต่างชาติและศิลปินไทยนะครับที่ใช้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ลักษณะคล้ายกันนะครับมาดูนี้นะครับนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้นะครับมีการประยุกต์ใช้เทคนิคในผลงานอย่างไรบ้างนะครับผลงานของหทไทยพรนะครับสวัสดีชัยนะครับก่อนที่เต้จะขึ้นแนวคําตอบมานะครับ นักเรียนลองมองเข้าไปในผลงานนะครับแล้วนักเรียนเห็นเห็นทัศนธาตุอะไรบ้างครับเห็นเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ของศิลปินอย่างไรนะครับเห็นเป็นรูปภาพอะไรนะครับในคําตอบนะครับผลงานนําเส้นมาประยุกต์ใช้นะครับโดยการออกแบบนะครับลวดลายที่ได้แรงดันใจจากลวดลายผ้าไทยนะครับมาจัดองค์ประกอบนะครับภาพให้เป็นรูปดอกไม้นะครับในจินตนาการด้วยเส้นทั้งหมดนะครับให้มีเส้นย่อยแยกเป็นส่วนส่วน ทั้งเส้นตรงเส้นโคง้งและเส้นอิสระตัดเส้นรอบนอกด้วยเส้นหนานะครับให้ผลงานเป็นกลุ่มก้อนอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกทีนหนึ่งนะครับในการจัดองค์ประกอบสินนะครับนักเรียนก็เห็นภาพและเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานของตัวเองได้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ้าก็ขอฝากให้นักเรียนนะครับ ไปศึกษานะครับเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานนะครับของศิลปินทิเตอร์เอ่ยมาในคลิปวีดีโอนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับจะเป็นทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาตินะครับเพียงเรียนชื่นชอบก็ได้นะครับหรือรวมถึงศิลปินอื่นนะครับที่มีเทคนิคที่แปลกใหม่นะครับและน่าสนใจนะครับล้าก็ขอฝากให้นักเรียนไปศึกษานะครับค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเลือกเทคนิคนะครับที่นักเรียนคิดว่าน่าสนใจและมาปรับใช้ประยุกต์ใช้กับผลงานตนเองนะครับในการสร้างสรรค์งานทัศนศิล วันนี้เต้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ